สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตีล้ลายิกาเซตชยนะครับสำหรับวันนี้ฮะเรามารีวิวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆสำหรับคนที่ขับรถและชอบใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการอ่านแชทการดู YouTube ดูหนังดูวิดีโอฟังเพลงต่างๆครับผมก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมแต่ไม่อยากไปเจาะไปยึดอะไรกับเจ้าตัวตัว,ตวจับขาจับขาตั้งต่างๆมากครับสำหรับวันนี้ฮะเรามีผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเ b บฮะเป็นโมบายโฟนหรือแท็บเลต็ PC, ตพีซีสแตบวกกับสติ๊กเก กาวสองหน้าแบบ 3M ว่าผมหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลยฮนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเจ๋งยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอวาย DIY, ครับใครอยากจะสั่งซื้อกดที่ลิงก์ใต้ชิปวิดีโอนี้ก็ได้เลยครับมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวนี้กันครับสำหรับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับขาตั้งมือถือในรถยนต์ครับแม้จะราคาเพียงแค่45บาทนะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสมบัติมันไม่ธรรมดาเลยนะที่บอกไม่ธรรมดาเพราะวา มันใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นแล้วครับและที่สามพันมันสามารถหมุนได้ถึง360องศากันเลยทีเดียวครับผมมาเราลองมาแกะดูกันตรงนี้ด้วยกันเลยนะครับหยิบออกมาจากกล่องนะฮะป๊าบเข้ามาครับผมสำหรับใครที่กลัวโทรศัพท์มือถือตัวเองเป็นรอยนะต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ครับผมตัวจับมือถือตัวเนี้ยมันเป็นยางนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นกาวแบบ 3M ครับผมต้องบอกว่า มันจะแกะยากนิดนึงนะมันจะแกะแบบเอ้ยเหมือนมันจะแกะแล้วมันหลุดออกมาด้วยต้องใช้ความสามารถในการแกะนิดนึงแล้วกันนะครับกว่าจะแกะไอ้เจ้าตัวนี้มาได้แต่บอกเลยว่าความเหนียวนี่สุดๆเลยแล้วครับแล้วเวลาที่เราจะใช้งานนะเราสามารถจะวางมือถือเราได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะครับนี่ฮะ จับแน่นจับอยู่แบบนี้เลยแล้วก็หากว่าเราสมมุติว่าเราเป็นคนขับใช่ไหมเราอยากให้คนข้างๆเขาดูทีวีไปด้วยเราก็หมุนครับผมหมุนแบบเนี้ยแกกแกลแกลเนี้ยให้เขาดูด้วยครับผมเนี้ยเขาก็จะดูให้เราด้วยได้ครับผมหรือว่าเราอยากจะดูหนังแนวนอนไปด้วยเราก็แปะไวเลยยึดกาว 3M ไว้เลยนะครับจากนั้นก็หมุนเลยฮะหมุนแบบ360อองศาเลยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงต้องบอกว่าไว้ใจได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะราคาเพียงแค่ 45บาทตรงนี้นะแนะนำมากมากเลยสำหรับใครที่ขับรถยนต์และจำเป็นจะต้องเฮ้ย hey, ใช้ GPS นะเว้ยฟัง YouTube ดู YouTube อะไรไปด้วยนะหรือว่าดูอะไรตร่อมีอะไรไปนะครับแล้วหากว่า ไอ้ตรงนี้นะมันมีอยู่อันนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเอาไว้ทําอะไรตอนแรกก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันเอาไว้มัดสําหรับการตกอะไรไหมแต่จริงๆก็ไม่จําเป็นเพราะว่าตัวกาวที่แบบอยู่แบบนี้ใครที่เคยใช้กล้อง GoPro ต่างๆจะรู้จักกาวแบบนี้ดีว่าไอ้กาวสองหน้าแบบนี้มันเหนียวมากๆเลยเป็นพวกที่ GoPro เขาใช้ติดกล้องบนหมวกกันน็อกกันนะครับแบบนี้ผมก็ใช้อยู่เลยรู้ว่าแบบนี้มันเหนียวมากๆเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้จะต้องอยู่บนรถยนต์ของผมอย่างแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมฮะชอบใจลองกดสั่งซื้อกันดูนะและอย่าลืมกด Sub Sky ตดาซับสไ พบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ